มีวัยรุ่นคนหนึ่งครับไปหลอกทุกคนบอกว่าเป็นตำรวจคอมมานโดคนรอบตัวก็เชื่อแม้กระทั่งแฟนสาวอ่ะจนกระทั่งตำรวจคอมมานโดจริงๆเนี่ยตามไปจับถึงที่ห้องพักครับนี่คุณผู้ชมไปดูจังหวะนี้นิดนึงทุกคนงงเป็นไก่ตาแตกเพราะเข้าใจมาตลอดว่าไอ้หนุ่มคนนี้มันเป็นตำรวจจริงๆค่ะสุดท้ายตำรวจเก๋นะครับตำรวจคอมมานโดพร้อมด้วยตำรวจสภ.ปากเกร็ดนะครับนำหมายสารจังหวัดนนทบุรีเข้าไปจับกลุ่มหนุ่มคนนี้ครับชื่อว่าณัฐภาคอายุ26ครับที่ห้องเช่าย่านประเวศคดีนี้ตำรวจสืบสวนพบว่านะครับตัวนายณัฐภาคเนี่ยเหมือนไปแอบอ้างแต่งชุดเครื่องแบบตำรวจคอมมานโดและก็อ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการต่อต้านการก่อการร้ายนะครับชอบไปโพสต์โชว์ใส่ชุดตำรวจคอมมานโดแล้วก็ชอบโชว์ว่าเหมือนแบบถนัดหรือว่ามีความชำนาญเรื่องใช้อาวุธปืนอ่ะนะคนรอบข้างเข้าใจว่าเป็นตำรวจไปหมดเลยอ่ะเห็นไหมแม้กระทั่งในแอปพลิเคชัน LINE ใช่ไหมยังใส่ชุดตำรวจอยู่เลยอ่ะไปตรวจในห้องครับไปเจออะไรบ้างชุดฝึกลายพรางเสื้อยืดแล้วก็ป้ายของคอติดเครื่องหมายพร้อมตาสัญลักษณ์ตำรวจคอมมานโดมีปืนบีบีกันนะครับมีเปลือกเสื้อเกราะติดตาสัญลักษณ์กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ1นี่เจอทุกอย่างที่เป็นเครื่องแบบของตำรวจคอมมานโดครับคือจังหวะที่ตำรวจเข้าไปจับเนี่ยนะฮะแฟนสาวของหนุ่มคนนี้ตกใจเลยกูตำรวจมาทำไมกันเยอะแยะที่ห้องฉันเนี่ยปรากฏพอบอกความจริงไปเนี่ยนะฮะว่าแฟนคุณเนี่ยเป็นตำรวจเก๋แฟนสาวงงเอาที่ผ่านมาเนี่ยคือแฟนหนูคนนี้เนี่ยเขาก็แบบใช้ชื่อใช้ยศใช้ตำแหน่งเนี่ยไปทำธุรกรรมต่างๆมากมายจนหนูอยู่มันตั้งนานเนี่ยหนูก็เชื่อว่าเป็นตำรวจจริงๆนะแปลกมากเลยเนาะเออนี่คือคนสนิทเลยนะไม่น่าเชื่อเนาะถูกหลอกโอ้โหเนียนมากนะคือที่ผ่านมาอ่ะรู้ทั้งรู้แต่เต็มใจให้หลอกก็อีกเรื่องนึงแต่นี่ไม่รู้มาก่อนเลยไม่รู้แม้กระทั่งคนที่อยู่ข้างตัวแนบเนียนมากนะคือไม่ไปสมัครไปฝึกให้เป็นเรื่องเป็นราวไปเลยเนาะไหนๆก็แสดงเหมือนขนาดนี้แล้วใช่จริงๆทรงแกก็ได้นะเห็นไหมนะพอตัดผมปุ๊บเนี่ยมองดูก็นึกว่าจะเป็นตำรวจนะค่ะของปลอมนะคะของปลอมตำรวจจริงจับตำรวจเก๋แต่อันนี้ก๊อปเกรด A มากอ่ะเนียนมากแม้กระทั่งแฟนก็ไม่รู้ไม่รู้จริงๆครับ